beating of the drums. There is a life about to start when tomorrow comes. สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับและผู้รักประชาธิปไตยทุกคนครับวันนี้ผมโตโต้ปิระจงเทพในนามผู้อำนวยการงานมวลชนอาสาหรือที่เรารู้จักว่า V-Volunteer หรือ Vivo นะครับวันนี้เราต้องมาคุยกันและให้ข้อเท็จจริงกันอย่างตรงไปตรงมากับสังคมและโดยเฉพาะการสื่อสารไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจหรือหน้าที่อยู่ในเวลานี้เราห่างหายการพูดคุยเราห่างหายบนโต๊ะเจรจาเราห่างหายการต้องมาปรึกษาหารือกันมาพอสมควรแล้วผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่เป็นสัญญาณถึงอันตรายอย่างมากและเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะคุยกันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเราเห็นสถานการณ์หลายวันที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2564จนกระทั่งถึงวันนี้วันที่17สิงหาคม2564เรามีการชุมนุมใหญ่ๆครั้งสำคัญมาแล้วไม่น้อยกว่า8ครั้งซึ่งเฉลี่ยแล้วก็เกือบจะทุกวันนับตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาเอาเฉพาะครั้งใหญ่ๆเรามีการปะทะการใช้ความรุนแรงระหว่างรัฐกับผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
และมีทีท่าแนวโน้มว่าจะมีการรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะจากฝั่งรัฐซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ห้ามและป้องปรามกันยากในเรื่องของผู้ชุมนุมเพราะหากเราพิจารณาย้อนหลังกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับเราจะเห็นว่าผู้ชุมนุมพยายามที่จะยับยั้งพยายามที่จะห้ามปรามพยายามที่จะขอร้องโดยเฉพาะทางผู้จัดเองหลายๆคนพยายามจะเลี่ยงเหตุการณ์ปะทะต่างๆแต่แล้วเหตุการณ์รุนแรงก็มักจะเกิดขึ้นโดยการบีบรัดของเจ้าหน้าที่รัฐการปิดกั้นเส้นทางการตื่นตระหนกตกใจเกินกว่าที่รัฐจะประเมินสถานการณ์ได้ทำให้ผู้ชุมนุมบางกลุ่มต้องการตอบโต้และต้องการยกระดับการต่อสู้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีหลายปัจจัยที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจใช้กำลังและการต่อสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งคนหนุ่มสาวเหล่านี้นะครับพวกเขาไม่เคยผ่านเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงพวกเขาอาจจะโตไม่ทันอาจจะไม่ได้อยู่ในการรับรู้ของสังคมในวันที่เราสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อพี่น้องประชาชนจำนวนมากและผู้คนที่สั่งการรวมถึงใช้กำลังในวันนั้นก็กลับถลึงอำนาจอยู่เสพสุขจนทุกวันนี้โดยที่ไม่มีข้อกล่าวหาและการลงโทษใดๆทั้งสิ้นพวกเขาอาจจะไม่เกรงกลัวเหมือนลูกวัวที่ยังไม่เคยเจอแม่เสือฉะนั้นเวลานี้จึงเป็นเวลาที่อันตรายมากระหว่างการจัดการของรัฐที่ไม่เข้าใจวัยรุ่นหนุ่มสาวเหล่านี้และวัยรุ่นหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ไม่เข้าใจว่ารัฐจะใช้กำลังประทุษร้ายป้องปรามหรือเขาจะใช้คำว่าป้องกันตัวเองด้วยความรุนแรงขนาดไหนอย่างที่คุณณัฐวุฒิไสยเกื้อเคยพูดไว้ว่าพี่น้องของเราแม้จะพยายามฝ่าฟันข้ามแนวรั้วกีดกั้นของเจ้าหน้าที่ไปก็จะไปเจอกระสุนยางของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่าแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้คุณก็จะไปเจอกระสุนจริงของแนวทหารซึ่งนั่นคือเรื่องจริงครับไม่ใช่คำขู่ด้วยความปรารถนาดีของมิตรไมตรีจิตจากอดีตผู้เคยนำมวลชนมาแล้วหลักหมื่นหลักแสนคนอย่างณัฐวุฒิไสยเกื้อและมีคำเตือนจากพี่น้องของเราหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยหลายคนก็เข้าใจได้ถึงอารมณ์และความโกรธแค้นความต้องการตอบโต้ความต้องการเอาชนะความต้องการให้ถึงที่สุดตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างที่ผมกล่าวมานั้นก็มีเหมือนกันต้องยอมรับสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่อันตรายที่ผมกำลังกล่าวถึงนี้รัฐต้องเข้าใจอารมณ์ของมวลชนต้องเข้าใจสถานการณ์จริงในเวลานี้ว่าการเปิดโอกาสให้มีช่องโหว่ในการควบคุมหรือในการช่วยกันยับยั้งสถานการณ์นั้นจะอาจจะเป็นจุดอันตรายและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของการชุมนุมซึ่งจะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วช่องโหว่ที่ผมว่าเช่นอะไรบ้าง 1. การทำลายโครงสร้างการชุมนุมโดยเฉพาะโครงสร้างการมีแกนนำหรือการที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือการจับกลุ่มรถเครื่องขยายเสียงการดำเนินการติดตามคุกคามไปยังบ้านการตรวจค้นยึดอุปกรณ์ในการสื่อสารต่างๆรวมถึงการพยายามทำลายกระบวนการของกาดหรือผู้อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในที่ชุมนุมการจับกลุ่มคุมขังแกนนำการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆทำให้กระบวนการโครงสร้างเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมีน้ำหนักมากเพียงพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะเป็นหัวขบวนในการเพื่อบังคับทิศทางให้ไปในแนวทางที่ถูกที่ควรฉะนั้นน้ำหนักเหล่านี้ลดลงไปจนทำให้ผู้ชุมนุมหรือกลุ่มบุคคลต่างๆอาศัยเหตุผลนี้ในการเคลื่อนไหวชุมนุมเรียกร้องทั้งที่ตั้งใจดีก็มีทั้งที่ไม่ได้คิดอะไรมากก็มีและทั้งที่แฝงตัวมาสร้างสถานการณ์ก็มีฉะนั้นสถานการณ์เหล่านี้ล้วนจะเปิดโอกาสให้สถานการณ์เลวร้ายสามารถเกิดขึ้นไ
วันนี้ต่อให้จัดการชุมนุมอยู่ที่เชียงใหม่หรือนราธิวาสผมก็เชื่อว่าผู้ชุมนุมก็พร้อมที่จะปะทะอยู่ดินแดงหรืออนุสาวรีย์ชัยเหมือนเช่นทุกวันเพราะว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่การชุมนุมแบบมีการ organize หรือมีการจัดตั้งอย่างที่เข้าใจกันอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามแถลงว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มวีวอลันเทียร์วีโบมีความประสงค์ร้ายต่อเจ้าหน้าที่มีความพยายามจะสร้างสถานการณ์ต่างๆนั่นนะเพราะเจ้าหน้าที่เองไม่รู้ว่าจะไปจับหัวชนท้ายใครถูกไม่รู้จะพูดถึงกลุ่มไหนได้เพื่อให้เป็นภาพจำของสังคมก็อ้างกลุ่มที่มีชื่อมีเสียงไว้เป็นหลักก่อนนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับเพราะกระบวนการที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของเรานั้นต่างหากที่ท่านจะต้องไปพินิจพิจารณาดูนะครับผมพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าต้องไปจับกลุ่มคุมขังคนอื่นไม่ใช่นะครับแต่กำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่กระบวนการซึ่งจัดตั้งหรือมีการวางแผนกันอย่างที่ท่านเข้าใจนะความเป็นจริงท่านอาจจะเข้าใจแล้วแหละแต่ท่านพยายามจะบิดเบือนบางอย่างขึ้นมาเพื่อจะให้ภาพจำของสังคมได้อนุญาตไฟเขียวให้ท่านใช้ความรุนแรงเท่านั้นเองแต่ผมกำลังจะขอให้ท่านให้ข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนครับท่านต้องยอมรับว่าผู้ชุมนุมที่เกิดขึ้นนี้เป็นคนวัยรุ่นกลุ่มสาวซึ่งสังเกตว่าประจักษ์พยานชัดเจนว่ามีผู้บาดเจ็บและผู้ถูกจับกุมในระยะหลังมานี้มีตั้งแต่อายุ14ไปจนถึงอายุ20กว่าเท่านั้นเองฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอนาคตของเราเป็นล้วนแต่เป็นคนที่เรียกร้องชีวิตของเขาในวัยหนุ่มสาวที่อยากจะมีเติบโตขึ้นมาเหมือนอย่างที่อื่นของเขาที่เขาวาดฝันเท่านั้นเองท่านกำลังจะทำให้คนเหล่านี้กลายเป็นอาชญากรกลายเป็นศัตรูของรัฐกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงท่านคิดว่าท่านจะชนะเขาหรือครับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ท่านมีอาจจะเอาชนะเขาได้ในวัน2วันแต่ไม่ได้สามารถเอาชนะเขาได้ในอีกระยะยาวพวกเขาล้วนจะเติบโตมามีประสบการณ์แล้วก็สะสมความโกรธแค้นนั้นปะทุวันใดก็วันหนึ่งได้ท่านจะเห็นว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้มันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครจะสามารถห้ามใครได้ไม่มีใครจะสามารถเตือนใครได้และไม่มีใครที่จะสามารถป้องกันเหตุนี้ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะร่วมมือกันหาทางออกเรื่องนี้ได้อย่างไรไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาเกลียดเสียกันนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาทำข้อตกลงผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันไม่ใช่แต่ผมกำลังจะบอกว่ามันสามารถคุยกันได้เพื่อลดเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆเช่นการอนุญาตให้สื่อมวลชนได้ทำงานได้อย่างอิสระเสรีเพื่อทำการตรวจสอบการเชิญทูตานุทูตหรือเจ้าหน้าที่การต่างประเทศต่างๆเข้ามาสังเกตการชุมนุมการอนุญาตให้มีการใช้เครื่องขยายเสียงได้โดยที่ไม่ต้องไปตามจับตามยึดเขาเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ประกาศและขอความร่วมมือต่างๆนานาที่จะควบคุมสถานการณ์ท่านต้องไม่ทำลายกระบวนการกาดที่รักษาการชุมนุมอย่างสันติวิธีหากผู้ชุมนุมกาดกลุ่มใดมีความประสงค์จะใช้อาวุธมีความประสงค์จะทำลายมีความประสงค์จะก่อเหตุเองผมอนุญาตในส่วนตัวของผมนี้โดยเฉพาะวีวอลันเทียร์นี้ถ้าในส่วนของวีวอลันเทียร์มีเรายินดีให้ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวได้ในส่วนของบุคคลอื่นนั้นถ้ามีก็ให้ดำเนินการไปตามแต่ท่านมีพยานหลักฐานแต่อย่าบิดเบือนให้ร้ายและทำลายกันอันนี้เป็นสารจากความปรารถนาดีของผมนะครับฉะนั้นสถานการณ์ที่จะเลวร้ายขึ้นหรือลดลงนั้นขึ้นอยู่กับความจริงใจของทุกฝ่ายเวลานี้เราจะไม่โทษผู้ชุมนุมเราจะไม่โทษหนุ่มสาวเหล่านั้นมันไม่ใช่เวลาจะมาโทษกันมันเป็นเวลาที่จะต้องมาทำความเข้าอกเข้าใจกันว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่ยอมต่อการกดขี่ของรัฐเหตุใดเขาจึงไม่ยอมต่อการใช้กระสุนหรือการใช้อาวุธจนกระทั่งล่าสุดมีการใช้กระสุนจริงยิงผู้ชุมนุมเรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นผู้ที่ลงความเห็นเองแต่แพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้ลงความเห็นจากแถลงการล่าสุดของวันนี้เมื่อ12ชั่วโมงก่อนหน้าเหตุการณ์ยิงกันที่สน.หรือสถานีตำรวจนครบาลดินแดงนั้น
ณเวลานี้ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้ยิงยิงจากจุดใดและใช้อาวุธชนิดใดยิงแต่แน่นอนครับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นมีการยิงกันจริงนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสกระสุนฝังบริเวณก้านสมองจากแถลงการของโรงพยาบาลราชวิถีเป็นชายหนุ่มอายุเพียง20ปียังไม่ทราบชื่อและนามสกุลณเวลานี้อาการยังอยู่ในขั้นโคม่าและยังมีเด็กอายุ14ปีถูกยิงด้วยกระสุนจริงในพื้นที่ใกล้เคียงกันบริเวณไหปาระทะลุณเวลานี้อาการคงตัวหรืออยู่ในสถานะที่ต้องติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดของแพทย์ล่าสุดได้รับรายงานมาว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยกระสุนจริงไม่น้อยกว่า4รายจะจริงเท็จอย่างไรก็อยู่ที่การลงความเห็นของแพทย์ฉะนั้นขอให้ติดตามการแถลงของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดและเมื่อล่าสุดในวันเดียวกันนี้เองกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เป็นเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นต้นสังกัดของสน.หรือสถานีตำรวจนครบาลดินแดงนั้นก็ได้มีการออกแถลงการผ่าน Facebook ของกองบัญชาการว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแถลงการของทางนครบาลเองล่าสุดโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองนะครับก็ได้แถลงผ่านสื่อมวลชนล่าสุดเมื่อเช้านี้ผมได้ฟังนะครับก็พยายามอธิบายหลักการในการตรวจสอบพยานหลักฐานอธิบายในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับเอาข้อเท็จจริงออกมานะครับอันไหนว่าผิดก็ว่ากันตามผิดอันไหนว่าถูกก็ว่ากันไปตามถูกคลี่คลายสถานการณ์ด้วยสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงเอาข้อมูลจริงมาพูดกันผมกลัวเหลือเกินครับว่าวันนี้เหตุการณ์จะรุนแรงและปะทุขึ้นอีกครั้งด้วยความโกรธแค้นด้วยการเอาคืนด้วยการพร้อมที่จะปะทะห้ำหั่นผมเคยเตือนมาแล้วหลายครั้งจนวันนี้ผมไม่พูดอีกแล้วผมเตือนผ่านไปทางสื่อมวลชนก็เตือนผ่านช่องทางของส่วนตัวของผมก็เตือนว่าคุณกำลังจะเจอกับกลุ่มคนหรือกลุ่มหนุ่มสาววัยรุ่นที่เขาไม่ได้มีความกลัวแล้วคุณพยายามสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นขนาดไหนก็ตามเมื่อคุณเจอกับคนที่เขาไม่กลัวเนี่ยมันมีความน่ากลัวมากกว่าฉะนั้นผมมีสิ่งเดียวที่จะขอร้องและร้องขอก็แล้วกันกับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้เปิดอกเปิดใจรับฟังในสิ่งที่เขาเรียกร้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นไปได้ผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าตั้งสติกันดีๆครับเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากไปเกินกว่าสิทธิและเสรีภาพที่เขามีเลยเขาไม่ได้เรียกร้องว่าให้รัฐนี้จะต้องเป็นรัฐเรียลสเตทเขาไม่ได้เรียกร้องให้รัฐนี้เป็นรัฐล้มเหลวเขาไม่ได้เรียกร้องให้รัฐนี้เป็นรัฐที่ปกครองด้วยเผด็จการทหารเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเขาไม่เรียกร้องสิ่งนั้นเลยเขาเรียกร้องสิ่งที่เขาเคยมีเคยได้หรือควรจะมีควรจะได้เท่านั้นเองฉะนั้นแถลงการอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรของวิโอรันเทียก็น่าจะออกหลังจากที่จบการแถลงการสดผ่าน Facebook Live ครั้งนี้นะครับก็พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนก็เตรียมพร้อมที่จะดาวน์โหลดได้นะครับเราจะแปะลิงก์แล้วก็จะโพสต์ให้หลังจากคลิปนี้จบไปซึ่งจะเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็กระชับมากกว่าที่ผมพูดอยู่ในเวลานี้นะครับอันนี้คือการพูดจาปราศัยกันอย่างไม่ต้องมีสคริปต์ครับตรงไปตรงมาจากหัวใจคนคนหนึ่งโรงพยาบาลรามาได้แถลงโรงพยาบาลราชวิถีขออภัยครับโรงพยาบาลราชวิถีได้แถลงชัดเจนแล้วนะครับว่ากระสุนที่ยิงและฝังอยู่บริเวณก้านสมองของชายดังกล่าวนั้นเป็นกระสุนจริงจากอาวุธปืนฉะนั้นก็ต้องไปการตรวจสอบกันไปว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะพิสูจน์ทราบอย่างไรว่าใครเป็นผู้กระทําผิดและกระทําผิดจากสาเหตุใดหวังว่าวันนี้สถานการณ์จะคลี่คลายเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจะกลับกลมกลองกับที่ตั้งตู้คอนเทนเนอร์จะกลับไปที่ที่มันควรจะอยู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเลิกหลบอยู่หลังเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยทั้งหลายเหล่านั้นที่จะต้องมาเสี่ยงต
่อการต้องปะทะและเห็นผู้ชุมนุมกลายเป็นศัตรูของชาติไปเสียแล้วชาติใดก็ตามแต่ครับที่เห็นคนหนุ่มสาวเป็นศัตรูชาตินั้นมีแต่จะล่มจมและรอวันที่จะย่อยยับฉะนั้นนี่เป็นเสียงเตือนเสียงหนึ่งเสียงเล็กๆนะครับอยากจะเตือนถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับในบ้านเมืองนี้หากยังมีสติหากยังมีความเข้าอกเข้าใจในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศนี้อยู่บ้างอยากให้รับฟังครับสร้างบรรยากาศในการพูดคุยลดบรรยากาศในการเผชิญหน้าและเปิดอกมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมโตโต้ปิยรัตน์จงเทพมีการรบกวนเวลาพี่น้องเพียงเท่านี้และหวังว่าสารนี้จะถึงผู้มีอำนาจอย่างที่เราต้องการและโดยเฉพาะถึงเพื่อนๆมิตรสหายผู้ร่วมชุมนุมที่จะต้องเข้าอกเข้าใจกันในเวลานี้นะครับอย่าได้ประณามหยามเหยียดซึ่งกันและกันอย่าได้ทำร้ายซึ่งความตั้งใจดีของทุกฝ่ายนะครับหวังว่าความโกรธแค้นของเราวันนี้จะเป็นพลังอยู่บนสติและอยู่บนพลังที่บริสุทธิ์นะครับน้องๆบางคนอาจจะรุนแรงหุนหันพลันแล่นไปบ้างก็เตือนกันอย่างมิตรสหายอย่าผักใส่ไล่ส่งกันให้เป็นศัตรูให้เป็นความขัดแย้งนะครับเราคุยกันได้ถ้าคุยกันได้คุยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองสำหรับวันนี้ผมขอเวลารบกวนเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ